ศตวรรษที่16ในอังกฤษเป็นยุคของพระนางเจ้าอลิซาเบธในญี่ปุ่นมันคือช่วงเวลาแห่งสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายยุคแห่งซามูไรประเทศแตกสลายเพราะกลุ่มอำนาจต่อสู้ช่วงชิงความเป็นใหญ่ระหว่างกันแม่ทัพแต่ละคนล้วนมีกองทัพซามูไรส่วนตัวพวกเขาคืออัศวินญี่ปุ่นที่อุทิศตัวเพื่อการต่อสู้และเกียรติภูมิและพักดีจนลมหายใจสุดท้ายนี่คือเรื่องราวของจอมพลซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดความสำเร็จของเขาเทียบได้กับซีซ่าและนโปเลียนเขาได้ก่อตั้งราชวงศ์ที่จะปกครองญี่ปุ่นต่อไปอีก250ปีและประชาอันเหี้ยมเกรียมได้สร้างรูปแบบให้ประเทศมาจนถึงปัจจุบันและในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซามูไรเขาจะยอมเดิมพันทุกสิ่งบนหนึ่งในการตัดสินใจทางทหารครั้งพิลึกพิลั่นที่สุดครั้งหนึ่งมันจะฆ่าเราทั้งหมดถ้างั้นเราก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียละชื่อของเขาก็คือโตคุกาวะอิเอยาสุและเขาได้กลายมาเป็นโชกุนตอนโชกุนวิถีแห่งนักรบบอกว่าข้าไร้ซึ่งปรารถนาข้ามุ่งแต่การฉวยโอกาสให้สำเร็จผลวิถีแห่งนักรบบอกว่าข้าไร้ซึ่งหลักการข้ามีเพียงหลักแห่งการปรับตัวเท่านั้นและนี่คือการที่ข้าทำตามวิถีแห่งนักรบฉวยโอกาสและอำนาจทั้งหมดเริ่มต้นจากเด็กผู้หนึ่งท่านครับไทโกะเรียกหาท่านวันที่18กันยายนปี1598ดวงตาของญี่ปุ่นจับจ้องไปที่เด็กชายวัย6ขวบผู้หนึ่งบิดาของเขาคือผู้ปกครองสูงสุดของประเทศที่เรียกขานว่าไทโกะซึ่งกำลังจะสิ้นชีวิตในบรรดาเสนาบดีที่เฝ้าอยู่มีอิซุดะมิซุนาริผู้จงรักภักดีต่อไทโกะอยู่ด้วย และโทคุกาวะอิเอยาสุขุนพลผู้ทรงอำนาจมากที่สุดของประเทศการแข่งขันระหว่างชายคนนี้จะสร้างอนาคตของญี่ปุ่นต่อไปอิเอยาริข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะลูกชาย มิสุนาริครับท่านมิสุนาริผู้ภักดีต่อข้า เอยาสุ ข้าอยากให้พวกเจ้าสัญญากับข้าว่าพวกเจ้าจะยืนหยัดร่วมกันในฐานะพันธมิตรจนกว่าบุตรของข้าเจริญวัยพอที่จะปกครองจงประสานญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งอิเอยาสุและมิซุนาริสาบานจะทำงานร่วมกันในสภาการปกครองซึ่งจะเป็นไปจนกว่าบุตรชายของไทโกะจะมีอายุมากพอ
แต่ในความเป็นจริงอิเอยาสุไม่ต้องการที่จะสนับสนุนเด็กชายเลยแม้แต่น้อยไปแล้วนี่เราจะต้องเตรียมบุตรชายของข้าให้พร้อมสำหรับความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นข้าไร้สังเกตไร้ความภักดีในการวางแผนโค่นล้มบทของไทโกหรือไม่วิถีแห่งนักรบยกย่องความภักดีเหนือสิ่งใดแต่ภักดีต่อใครล่ะผู้นำหรือประเทศหรือครอบครัวข้าจะเล่าเรื่องความภักดีให้ฟัง20ปีก่อนจะเป็นเพียงคุณนางเล็กๆและต้องรับใช้คนที่มีอำนาจมากกว่าเจ้านายของข้าบอกว่าได้ยินมาว่าบุตรคนโตของเจ้าโนบุยาสุวางแผนโค่นล้มข้าหากเขาไม่ตายครอบครัวของเจ้าจะถูกประหารจนสิ้นแม้คำกล่าวโทษนั้นจะไม่ชอบธรรมแต่ลูกชายของข้าก็เลือกวิถีแห่งเกียรติข้าเก็บรักษาดาบที่โนบุยาสุใช้เพื่อเตือนใจว่าความภักดีนั้นก็ย่อมขัดแย้งได้ตอนนี้ชายผู้นี้คือทายาทของข้าฮิเตคาดะชายหนุ่มที่กระหายอำนาจขยับเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เขาไม่ใช่เด็กชายอีกต่อไปแล้วเราอาจไม่ต้องสู้ถ้าเราวางแผนและลงมืออย่างรอบคอบพิเดทัดเจ้าคือของขวัญที่เกิดในปีที่พี่ของเจ้าปีที่โนบุยาสุตายข้าจะต้องใช้ชีวิตที่ห่อหุ้มด้วยผืนผ้าไหมเพราะโนบุยาสุยังงั้นเหรอพ่อพยอมจะปกป้องเจ้าข้าไม่ต้องการการคุ้มครองสิ่งที่ข้าต้องการคือโอกาสพิสูจน์ตัวเองมากกว่าจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ที่จะคิดก่อนทำจะจงทำตามสิ่งที่พ่อพูดพ่อบอกว่าเราจะใช้การเมืองไม่ใช่สงครามหลังการเตรียมการอย่างรอบคอบนานหลายเดือนอิเอยาสุก็ลงมือเป็นครั้งแรกข้าได้จะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วขอรับอิเอยาสุส่งบุตรชายของไทโกะไปจากปราสาทฟูชิมิและวงล้อมของราชสำนักนั่นคือการโหมโรงในยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างรัดกุมที่จะก่อกบฏและอิเอยาสุคาดว่าจะพบปฏิกิริยาตอบโต้จากมิสุนาริและสภาผู้ปกครองเขาไม่ต้องรอนานเลยThank you.
โทริโมโตทาดะคือซามูไรประจำตัวผู้ภักดีของอิเอยาสุครอบครัวของเขารับใช้และปกป้องตระกูลของเจ้านายมาหลายรุ่นในที่สุดข้าก็ได้ที่นอนของข้าคืนข้าเองข้าเห็นแล้วคนของใครเหรอคนของมิสุนารีมิสุนารีเหรอเขาจะไปฆ่ามันเองห้ามจะทำอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมปล่อยมิสุนารีให้พ่อเจ้าอยู่เฉยๆทำไมข้าจึงไม่ทำอะไรต่อมิสุนารีนั่นล่ะวิธีแห่งนักรบบอกว่าความใจร้อนคือศัตรูมิสุนารีเป็นคนที่คาดเดาได้ง่ายเป็นนักบุญไม่ใช่นักบูเราไม่ควรเร่งรีบกำจัดศัตรูที่รู้ว่าเอาชนะได้ไม่ยากแน่นอนข้าไม่เคยวางแผนเรื่องปฏิกิริยาของฮิเดทาดะลูกชายหัวแข็งของข้าไว้รวมทั้งอินเนมาซะหนึ่งในนายพลของข้าเขาติดตามมิสุนารีไปจนถึงเครือข่ายของเพื่อนรอไว้พวกเจ้าก็ล้อมเอาไว้ล้อมครับเดี๋ยวก่อนไปไหนไปเดี๋ยวไรหลีกไปนี่ภรรยาข้าเองเออท่านมิสุนารีอยู่ที่ไหนมีคนเห็นเขาอยู่ในนั้นตำนานเรื่องการหลบหนีของมิสุนารีเป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อในญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เขาทำต่อมานั้นยิ่งเหนือชั้นกว่าแทนที่จะหนีไปยังปราสาทของตนเองหรือรวมพลผู้อยู่ฝ่ายเดียวกันเขากลับเชื่อมั่นในเกียรติศักดิ์แห่งซามูไรและมุ่งตรงไปยังคฤหาสน์ของศัตรูรู้ไหมถ้าเจ้าแต่งตัวให้ดีสักหน่อยนะมิสุนริอาจจะทำอะไรกับผมของเจ้าสักหน่อยก็ได้ที่โอซาก้ากำลังมองหาเกอิชาอยู่ชมเกินไปแล้วชักบังเอิญจนน่าแปลกว่าไหมนักฆ่าลอบเข้ามาทำร้ายข้าเมื่อ 2-3 คืนก่อนตอนนี้กลับมีคนมาไล่ล่าเจ้าเราอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายถ้าก็คิดเช่นนั้นมันประหลาดมากเลยอย่าเล่นเกมกับข้าอิเอยาสุเรียกบุตรชายของเจ้าเข้ามาทำไมข้าต้องทำเช่นนั้นด้วยเล่าสิ่งที่ข้าทำมาตลอดชีวิตคือรับใช้ตระกูลของไทโกะทั้งก่อนและหลังท่านเสียเจ้ากลัวจะต้องการให้ข้าคุ้มครองท่านต้องการอะไรจะต้องกลับคืนสู่คฤหาสน์ของเจ้าที่ไซเวยามะอยู่ที่นั่นแต่งตัวสวยแล้วหาคนดีๆแต่งงานด้วยเจ้าไม่ใช่ไทโกะที่จะมาสั่งข้าใช่ข้าไม่ใช่ไทโกะและข้าไม่ได้สั่งเจ้ามันเป็นทางเลือกของเจ้า
มิซุนาริจงไปซะหรือไม่เช่นนั้นข้าจะบอกว่าเจ้าพยายามสังหารข้าอีเอยาสุควบคุมมิสุนาริได้ตามที่ต้องการยังมีชีวิตแต่ไร้กำลังตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มการกลุ่มอำนาจพวกขับไล่สมาชิกอีก2คนของสภาปกครองออกไปและยึดครองบัลลังก์ของไทโกะที่ปราสาทฟูชิมิเขาส่งบุตรสาวไปแต่งงานกับบุตรชายของขุนนางผู้มีอำนาจอีกหลายคนเพื่อให้ศัตรูกลายเป็นมิตรดูเหมือนว่าอิเอยาสุจะควบคุมญี่ปุ่นผ่านการเมืองไม่ใช่สงครามจากนั้นทางตะวันออกขุนนางซามูไรผู้หนึ่งที่รวบรวมทหารเพื่อต่อต้านการกระทำของอิเอยาสุสำหรับอีเอยาสุการปราบกบฏเหล่านี้ลงได้จะยืนยันอำนาจของเขาแต่เขายังต้องการคำอนุญาตจากบุตรของไทโกะผู้ซึ่งเป็นข้ออ้างให้เขาได้กระทำการแทนนั่นหมายถึงการขอการสนับสนุนจากผู้ปกครองของเด็กชายซึ่งเป็นญาติของเขาฮิเดอากิชายหนุ่มซึ่งอีเอยาสุมีประวัติด้วยท่านขี่ม้าราวกับคนเสียสติข้าต้องตามให้ทันเจ้าไงเด็กเป็นไงบ้างล่ะคิดถึงพ่อมากถ้าท่านมาขอให้ข้าสนับสนุนข้าคงทำไม่ได้รู้ไหมฮิเดอากิหากลุงเจ้ายังอยู่ท่านจะจัดการกบฏเช่นเดียวกับข้าถ้าเจ้าช่วยข้าจะได้ทำงานเยี่ยงท่านลุงนั่นเป็นคำสัญญาของเราไม่ใช่หรือที่จะดีต่อกันนั่นเหรอคือสิ่งที่ข้าจะทำไม่ใช่แค่ช่วยท่านหรอกเหรอจะต้องตัดสินใจว่าไว้ใจข้าหรือไม่ฮิเดอากิ5ปีก่อนเจ้ากลับจากสงครามและมิซูนาริแนะนำไทโกะว่าสิ่งที่เจ้าทำได้อย่างเดียวก็คือเสียบดาบทะลุร่างเจ้าเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนที่น่าละอายจะสมควรตายถ้าล้มเหลวขับรถให้ทหารพ่ายแพ้จะเป็นแค่เด็กที่ถูกส่งไปทำหน้าที่เยี่ยงบุรุษข้ารู้ว่าท่านคือคนที่บอกให้ละเว้นชีวิตข้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่ถ้ามาอยากเห็นชีวิตน้อยๆต้องสูญเปล่าข้ารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าแต่ใครสักคนจะต้องผนึกญี่ปุ่นรวมกันไม่ว่าจะชอบหรือไม่แต่นั่นก็คือเจ้ากับข้าเมื่อเชื่อมั่นว่าฮิเดอากิจะเข้าข้างอิเอยาสุผู้สำเร็จราชการจะได้นำทหารออกจากฟูชิมิแผนของเขาคือไปรวมกับฮิเดอากิก่อนที่จะจู่โจมทางตะวันออกเพื่อปราบกบฏแต่เขากลับต้องพบความผิดหวังเพราะแทนที่จะร่วมมือกับอิเอยาสุฮิเดอากิกลับไปเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้มิซุนาริกลายเป็นคนที่ได้สำเร็จราชการแทนไทโกะและเมื่อเอเยสุมุ่งห่างไปไกลทางตะวันออกมิซุนาริจึงเดินทัพเข้าสู่ฟูชิมิเอเยสุเหลือทิ้งไว้แต่ซามูไรประจำตัวโมโตทาดะและคนอีกไม่กี่ร้อยให้ระวังหลังพวกเขามีจำนวนน้อยกว่า20ต่อ1
มันไม่ใช่วิธีแห่งสงครามที่จะละอายและหลีกเลี่ยงความตายสิ่งที่ควรทำคือสละชีพเพื่อเจ้านายและตายอย่างมีเกียรติโมโตทานะสามารถยอมแพ้ต่อฮิเดอากิหรือพยายามจะหนีได้แต่นั่นจะหมายถึงการต้องอยู่พร้อมกับความอับอายที่จะทำให้ประสาทของเจ้านายต้องตกไปอยู่ในมือผู้อื่นเขาจึงเลือกที่จะทำตามวิถีแห่งนักรบเราจะเดินทัพตอนรุ่งสางเพื่อไปเผชิญหน้ากับอิเอยาสุเราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาอิเอยาสุอ่อนแอลงแล้วเราบังคับให้เขาเจรจาได้เจ้าคงไม่คิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมเนี่ยอุชิมิเป็นแค่ก้าวแรกเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้เตรียมคนของเจ้าให้พร้อมไว้าประมาทมิสุนารีเกินไปโมโตทานะสู้จนนาทีสุดท้ายเขาตายเพื่อครอบครัวของเราตอนนี้เราไม่มีทางเลือกความโกลาหลมาถึงแล้วสงครามกลางเมืองเต็มขั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการเลยและเรามีหน้าที่ต้องจบมันลงโดยเร็วกองกำลังของเราจะรุกจาก2ทิศข้าจะนำกำลัง 30,000 ไปตามถนนทางใต้ฮิเตทานะนำกำลังอีก 40,000 คนใช้ถนนทางเหนืออาใต้การนำของเจ้าเราไม่ใช่เด็กแล้วขอบคุณครับท่านพ่ออย่าทำให้พ่อผิดหวังอ
นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอันโหดร้ายในญี่ปุ่นอิเอยาสุมุ่งหน้าออกจากเอโดะตอนนี้ถูกเรียกว่าคนทรยศเพราะต้องการโค่นพันธมิตรของมิสุนาริในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องมิสุนาริซึ่งได้แรงหนุนจากขุนนางจำนวนมากที่พักดีต่อตระกูลไทโกะบุกมาจากตะวันตกมุ่งหวังที่จะจู่โจมฐานอำนาจของอิเอยาสุในที่สุดมิสุนาริและพันธมิตรก็มารวมกันที่โอคากิไกลจากทางแยกสำคัญที่เซกิกะฮาระ12ไมล์ซึ่งเป็นจุดควบคุมเส้นทางทุกสายที่มุ่งไปทั่วทุกส่วนของญี่ปุ่นตอนกลางเดือนตุลาคมปี1600อิเอยาสุก็มาถึงโดยนาโอมาซะนายพลของเขาเฝ้ารอคอยอยู่ทั้งสองฝั่งตอนนี้แยกกันด้วยหุบเขาแคบๆมิสุนาริตั้งค่ายที่ปราสาทโอคากิคอลับเอาอยู่ที่นี่พร้อมกำลังพลจำนวนมากฮิเดทาดะล่ะข้ายังไม่เห็นธงของเขาเลยอันได้ส่งมาเร็วไปแล้วครับไม่ไรสัปดาห์ก่อนครับกำลังพลของเราอยู่กับเขาถึงครึ่งเอาทราบดีครับท่านสิ่งที่เอเอยาสุไม่รู้ก็คือฮิเดทาดะกลับไปเฝ้าดักล้อมปราสาทของหนึ่งในพันธมิตรของมิสุนาริเอเอยาสุต้องการกองกำลังฝั่งบุตรชายอย่างที่สุดท่านควรจะพักผ่อนนะครับเจ้าก็รู้นี่พวกนี้เป็นวันครบรอบ21ปีที่ลูกข้าตายโนบุยาสุล่ะครับพวกเขาบอกว่าลูกข้าเป็นผู้ทรยศรอบวางแผนกำจัดเจ้านายที่ข้ารับใช้มันไม่จริงเลยแต่เขาต้องตายข้าทำอะไรไม่ได้เขาต้องตายหาไม่ครอบครัวของเราต้องถูกปลิดชีพนั่นคือทางเลือกเขาถูกกำหนดให้พิสูจน์ความภักดีของข้าแต่โนบุยาสุได้ความภักดีวันต่อมามิสุนาริได้เริ่มเคลื่อนไหวเขาได้เตรียมแผนการที่จะยึดเซกิกะฮาระโดยหวังที่จะใช้ทางแยกเพื่ออ้อมไปด้านหลังกองกำลังของอิเอยาสุและจู่โจมจากด้านหลังและมิสุนาริได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์เป็นสำคัญฮิเดอากิหลานชายของไทโกะได้ไปชิดตำแหน่งบนยอดเขามัตสุโอะซึ่งตั้งตระหง่านสูงเหนือทางแยกออกไปพร้อมหรือยังล่ะเรื่องอะไรปราบพวกกบฏกำจัดพวกต่อต้านท่านเป็นอะไรไปมิสุนาริท่านชอบดูผู้คนล้มตายงั้นเหรอเอเยสุสมควรได้รับโทษทันเอเยสุเคยช่วยชีวิตข้าในขณะที่ท่านอยากเห็นข้าตายนั่นมันนานมาแล้วข้ามองเจ้าผิดไปข้าขอโทษข้ารู้ว่าเจ้าไม่ชอบข้าแต่เมื่อเรื่องนี้จบลง
ข้าอยากให้เจ้าลองทบทวนข้อเสนอของข้าดูข้าอยากให้เจ้ามาเป็นขุนนางให้ข้าเป็นขุนนางให้ท่านน่ะเหรอท่านหมายถึงเมื่อฮิเดโยริลูกแก่วัยแล้วแน่นอนแน่นอนทีเดียวสิ่งที่ข้าขอก็คือเจ้าจงจู่โจมอีเอเยสุทันทีที่ข้าจุดไฟเจ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วตรงจุดนี้นของวันที่20ตุลาคมปี1600ทหารของมิสุนารีได้ออกจากโอคากิมุ่งหน้าไปยังเซกิกะฮาระพวกเขากำลังเดินทางไปยังเซกิกะฮาระแน่นอนพวกเขาต้องการทางแยกเราต้องถอนกำลังแล้วรวมพลใหม่ถ้าเราถอนกำลังตอนนี้เราจะพ่ายแพ้ท่านครับตัวปราศจากฮิเดทาดะเราก็ไม่มีกำลังพอฮิเดทาดะตายไปแล้วสำหรับข้าเข้าใจหรือไม่นี่มาจากฮิเดกากินี่ท่านกำลังอาศัยฮิเดฮากิหรือครับเขาบอกว่าเขาทำผิดพลาดเขาจะไม่ยอมโดนมิสุนาริหลอกอีกต่อไปแล้วท่านก็เชื่อเหรอทำไมเขาต้องโกหกเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทำโอโทธาดะตายก็เพราะเขานะขอรับแต่กำลังตั้งคำถามกับข้าแล้วล่ะฮะฉันจะมาเราจะพบความจริงในไม่ช้าที่เซกิกาฮาระตอนนี้อิเอยาสุกำลังเสี่ยงทุกอย่างกับชายหนุ่มผู้สับสนที่เคยหักหลังเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งแรกของอิเอยาสุในวันนั้นแต่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายต่างฝากความหวังไว้ที่ฮิเดอากิที่ตรึงกำลังอยู่บนภูเขามัตสึโอะอิเอยาสุกำลังเสี่ยงว่าฮิเดอากิจะเข้าข้างเขาหรือไม่ส่วนมิสุนาริก็เชื่อมั่นว่าฮิเดอากิจะจู่โจมอิเอยาสุตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เซกิกะฮาระเป็นการระดมซามูไรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเมื่อปราศจากฮิเดทาดะบุตรชายอิเอยาสุจึงเลื่อนขั้นให้บุตรชายคนถัดมาทาดะโยชิมารับช่วงกิตติภูมิของตระกูลในการรบข้าอยากให้เจ้านำทาดะโยชิเข้าสู่การรบเอาดูแลเขาด้วยต้องทำให้พ่อภูมิใจ
ากจะดูที่แถวหน้าของเขาไหมทาดาโยชิสงครามเริ่มต้นได้ดีสำหรับกองกำลังของอิเอยาสุแต่การต่อสู้ของซามูไรไม่ได้เป็นแค่การทดสอบทักษะการใช้ดาบอีกต่อไปปืนใหญ่และปืนอัคคีบัสอาวุธที่แนะนำโดยครูสอนศาสนาชาวตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทและตลอดเวลานั้นฮิเดอากิยังตรึงกำลังอยู่บนยอดเขาเร็วเข้าฮิเดอากิจะหยุดอยู่ทำไมฝ่ายของมิสุนาริเริ่มได้ชัยอย่างช้าๆส่งกำลังสำรองออกมาทาดาโยชิอยู่ไหนเราพลัดกันครับส่งสัญญาณฮีเดอากิส่งสัญญาณท่านครับสัญญาของเราเตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมของฮิเดอากิครับเขาทำอะไรอยู่เขารออะไรอยู่นะเรากำลังลังเลยตัดสินใจไม่ถูกนายท่านมิสุนาริสั่งให้ท่านจู่โจมทันทีครับยิงใส่ฮิเดอากิครับนายท่านลืมไปแล้วเลยครับท่านจะนำพวกเขามาหาเราอ่ะเขาจะต้องเลือกว่าอยู่ฝ่ายไหนใครสักคนจะต้องทำให้เขาเลือกเขาจะฆ่าพวกเราหมดเราไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วยิงมันเป็นการเดิมพันที่พิเศษยิงใส่ชายที่เอยาสุต้องการให้เป็นพันธมิตรด้วยนายท่านปืนใหญ่ของเอยาสุครับเตรียมจู่โจมเ
มันมาเป็นไปไม่ได้เขาจะหักหลังข้าไม่ได้ฮิเดอากิกำลังจู่โจมเราการตัดสินใจของอิเอยาสุที่ยิงใส่ฮิเดอากิได้กลายเป็นตำนานของญี่ปุ่นเขาเข้าใจบางสิ่งที่อยู่ลึกในใจของชายหนุ่มในวันนั้นดูเหมือนว่าความไว้วางใจที่ฮิเดอากิมีต่อมิสุนาริและนี่เกียรติยศของเขาต่ออิเอยาสุยังมีน้ำหนักเหนือความภักดีอื่นใดกระทั่งต่อครอบครัวของตนเองทางเลือกนั้นคือสิ่งที่ตัดสินอนาคตของญี่ปุ่นจะมีอะไรจะพูดไหมหาไม่ได้ขอรับนายครับสำหรับอิเอยาสุมันเป็นชัยชนะที่น่าขมขื่นหนึ่งวันหลังการสู้รบบุตรชายของเขาฮิเดทาดะก็มาถึงเซกิคาฮาระในที่สุดเขาถูกพบโดยน้องชายของเขาความล้มเหลวของฮิเดทาดะได้นำเอาความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและตระกูลมีทางเดียวที่จะแก้ไขได้วิถีแห่งนักรบนั้นอยู่ที่ความตายจงบอกให้เขาทำซะแต่ท่านควรจะไปพบเขาก่อนเขารู้คนทำเช่นไรจงดูให้แน่ใจเถิดว่าเขาทำเยี่ยงสมุไรที่แท้จริงเช่นที่พี่ชายของเขาทำขออภัยนายท่านแต่ชัยชนะทำให้ท่านเป็นคนที่ทรงอำนาจที่สุดในญี่ปุ่นไม่มีใครบังคับให้ท่านทำท่านไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เลยสักนิดข้าขอโทษท่านพ่อข้ารู้หน้าที่ของข้าดียี่สิบเอ็ดปีก่อนข้าได้พิสูจน์ความภักดี
และข้าได้สูญเสียบุตรชายไปบัดนี้ความภักดีของข้าคือความภักดีต่อวงตระกูลถ้าต้องโดนสาปแช่งถ้าต้องเสียลูกไปอีกคนมิสุนาริถูกตามล่าหลังจากถูกนำตัวเดินไปตามถนนในโอซาก้าโดยตีตรวนล่ามไว้เขาได้ถูกนำไปตัดหัว2ปีหลังจากเซกิกาฮาระและไม่อาจจะทนต่อการตัดสินใจที่เลือกฮิเดอากิเสียสติและจบชีวิตลงเมื่อล่วงเข้าสู่วัย21ปีโอรสของไทโกะคือฮิเดโยริได้ทำการกบฏต่ออิเอยาสุแต่ล้มเหลวและทำให้เขาต้องจบชีวิตลงถึงตอนนั้นอิเอยาสุได้ก้าวสู่ตำแหน่งโชกุนเจ้าแห่งญี่ปุ่นทั้งมวลตระกูลของเขาปกครองญี่ปุ่นโดยไร้คู่แข่งไปตลอด250ปี